การชกในยกสุดท้ายเนี่ยนะครับโจออกมาตั้งรับเลยชกแบบภาษามวยแบบทรงชนะเลยชกทรงชนะขณะที่ตะวันฉายเป็นฝ่ายไล่ตะวันฉายก็พยายามเร่งและทำได้ทำได้นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยออกมาคู่ขี้สูสีเพราะงั้นเมื่อกรรมการตัดสินให้ตะวันฉายเป็นฝ่ายชนะคะแนนผมก็เลยรู้สึกเฉยเฉยก็เป็นไปได้ก็ตัดสินได้ถ้ากรรมการออกแต้มลักษณะเนี่ยอย่างที่คุณบอมเรียนให้ทราบก็คือเป็นการชนะด้วยเสียงข้างมากหรือที่เขาเรียกว่า majority decision นั่นหมายความว่าจะมีกรรมการอยู่คนหนึ่งซึ่งออกแต้มเสมอพูดถึงไฟ3ของตะวันฉายกับโจเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ฟังข่าวมานะครับเห็นคุณชาตรีบอกว่าอาจจะไปจัดรีแมตช์กันที่แอตแลนต้าที่อเมริกาช่วงปลายปีมันยังมีความน่าดูหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีเราควรจะได้เห็นตะวันฉายโจไฟท์สามไหมหรือว่าเราควรจะได้เห็นตะวันฉายหรือโจแยกกันไปชกอีกสักคนละแมตช์สองแมตช์ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันมันยังไงดีสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเมนแซนท็อปิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เจอกับเราสองคนนะครับผมบอมกฤตบอยครับผมบิ๊กหนอกทัศนเทพรัตนจันทาครับเจอกันก็แน่นอนครับคุยกันเรื่องของหมัดมวยนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของวัน167ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับซึ่งทางวันแชมเปี้ยนชิพโดยคุณชาตรีนะครับตั้งใจแล้วก็คืออยากจะให้แฟนๆมวยนะครับได้ดูมวยดีๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบน่าจะเป็นปีเลยแหละที่กลับไปจัดที่ Impact Arena แล้วก็จัดในรูปแบบของต่อยกันในกรงนะครับคู่เอกในวันนั้นนะครับก็ที่เป็นกระแสแหละอย่างที่เราทราบดีก็คือคู่ของตะวันฉายนะครับเจอกับโจณัฐวุฒินะครับซึ่งผลลงเอยยังไงคุณพี่เกาะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับตะวันฉายนั้นเป็นฝ่ายชนะคะแนนmajority decision หรือว่าด้วยเสียงข้างมากใช่ใช่ก็คือเสียงข้างมากเดี๋ยวเราไปอธิบายในเนื้อหาทีใช่ว่ามันเป็นยังไง majority decision unanimous decision split decision majority draw มันเป็นยังไงนะครับครับอ่ะก็ดูแล้วปรากฏว่ามีปฏิกิริยานะครับเกิดขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแฟนมวยในสนามเนี่ยนะครับมาพร้อมกับทาซานมาพร้อมกับเสียงโห่เลยหลังจากที่ว่ามีใครบวชในวันนั้นนะครับหลังจากที่โฆษกสนามนั้นประกาศผลการแข่งขันนะครับซึ่งก็มันอยู่ที่มุมมองนะดูผลการตัดสินวันนั้นนะครับผมก็ดูว่าคู่ขี้นะคู่ขี้สูสีแต่ว่าทางแฟนมวยในสนามนั้นส่วนใหญ่เขาเห็นว่าดูโจณัฐวุฒิน่าชนะนะครับครับต้องออกตัวก่อนนะว่าวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี่ยเราไม่ได้จะมาวิเคราะห์ว่าเอ้ยคนนั้นมันควรจะชนะนะอย่างนั้นคือไม่ใช่เราจะมาวิเคราะห์นะครับเรื่องของเกมเรื่องของการตัดสินของกรรมการแล้วก็เรื่องของปฏิกิริยาแฟนๆที่มีต่อคู่ของตะวันฉายกับโจณัฐวุฒินะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทวนกันอีกครั้งนึงนะครับวันนั้นเนี่ยที่ชนะไปเนี่ยนะครับตะวันฉายชนะคะแนนโดยเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงแรกเนี่ยกรรมการเชนเบอร์ของออสเตรเลียเนี่ยให้เสมอกัน48-48นะครับส่วนอีก2เสียงนะครับริกกี้เซเวลกรรมการจากสหราชอาณาจักรให้ตะวันฉายชนะ48-47แล้วก็คนสุดท้ายนี่มาจากฝรั่งเศสนะครับเมดี้ลาเทเลอร์นะครับให้ตะวันฉายชนะ49-46ซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าดูกันวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยคุณบิ๊กหน่อยคิดว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมมันถูกต้องอย่างที่เขาให้หรือเปล่าถ้าถามผมนะณขนาดที่ดูถ่ายทอดสดนะก็ถือผมมองว่าคู่ขี้สูสีเลยล่ะนะครับเพราะว่าวันนั้นดูนี่คือถ้าถามผมก็คือสายตาผมดูนี่ออกใครก็ได้เลยแต่เพียงแต่ว่าพอออกตะวันฉายพอกรรมการชูมือตะวันฉายแล้วปุ๊บมีอย่างที่ว่าเนี่ยมีเสียงโห่มีปฏิกิริยาจากแฟนมวยแต่ทีนี้ว่าเรายังไม่เห็นฟีดแบ็กแฟนมวยที่ดูอยู่ทางบ้านจนกระทั่งผลการแข่งขันผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยกระแสความคิดเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยก็ค่อนข้างก็ค่อยๆระอุค่อยๆร้อนจนเดือดขึ้นเรื่อยๆณขณะนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่นะครับก็ยังเป็นที่พูดถึงวันนี้เนี่ยนะครับที่เราบันทึกเทปกันเนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับแต่ว่ากระแสเรื่องนี้เนี่ยมวยต่อยไปแล้ว2วันมันก็ยังมีมาเรื่อยๆในแง่มุมอะไรต่างๆนะครับอ่ะต่อเลยแล้วก็อย่างมาถึงเราจะพูดถึงช้าแต่ว่ามันก็มีข้อมูลมันก็มีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากเรามาจะมาคุยเรื่องผลการแข่งขันซึ่งผลการตัดสินที่ออกมานั้นถูกต้องหรือว่าตรงกับใจแฟนมวยคนหนึ่งคนใดหรือไม่อย่างไรเรากำลังจะพูดเราก็พูดถึง
โอกาสความน่าจะเป็นและอนาคตของทั้งคู่ว่าในไฟต์ต่อไปนั้นทั้งคู่นั้นมีโอกาสที่จะชกกับใครเจอกับใครและมวยคู่นี้ที่เป็นประเด็นก็คือที่มีกระแสว่าฟังจากคำให้สัมภาษณ์คุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะครับที่มวยคู่นี้จบแล้วเนี่ยคุณชาตรีบอกมีรีแมตช์แน่นอนนะครับคู่นี้ปรากฏว่าพอคุณชาตรีบอกมีรีแมตช์แน่นอนปรากฏว่ามีเสียงต่อต้านนะครับหลายคนบอกว่าชกกัน2ครั้งแล้วเนี่ยโจไม่ชนะสักทีซึ่งถ้าถามผม2ครั้งก็เป็น2เป็นการชก2ครั้งที่คู่ขี้สูสีทั้ง2ไฟต์เลยนะนะครับทั้งครั้งแรกที่ชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งในกำหนด3ยกแล้วก็ครั้งล่าสุดในการชิงแชมป์โลกมวยไทยของตะวันฉายเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าจัดก็ตั้งแง่นะก็คือตั้งแง่กับการตัดสินแล้วก็มององค์กรผู้จัดก็คือวันเนี่ยอาจจะมองในแง่ลบหน่อยนึงก็คือการตัดสินอาจจะมีเอ็นเอียงหรือไปทางน้ำหนักให้น้ำหนักไปทางตะวันฉายมากเกินไปไหมถ้าเป็นลักษณะนี้จัดกี่ทีผลการแข่งขันก็ยังจะเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงหลายคนบอกว่ามวยเป็นธุรกิจใช่ถ้าเรามองเป็นในเรื่องของธุรกิจแล้วหรือในเรื่องของผลการแข่งขันเองก็ตามมวยคู่นี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดการรีแมตช์ไฟท์ที่3ที่เขาเรียกกันว่าศึกตายภาคแล้วอนาคตต่อไปอาจจะมีโอกาสเป็นไฟที่4ไฟที่5เกิดขึ้นไหมหลายคนบอกว่า2ไฟก็เกินพอแล้วเบื่อแล้วเบื่อที่จะดูตะวันฉายได้รับการชูมือแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าถ้ามวยคู่นี้ได้เจอกันอีกไฟที่3เนี่ยความน่าดูยังมีอยู่ไหมโจณัฐวุฒิเนี่ยยังมีโอกาสที่จะกลับมาชนะพลิกชนะตะวันฉายได้สักครั้งนึงหรือไม่หรือตะวันฉายยังได้รับการชูมือต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับกลับมาพูดถึงการให้คะแนนของไฟนี้นะครับต้องย้ำกันอีกทีว่าตะวันฉายชนะคะแนนไปด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า majority decision นะครับต้องย้อนกลับไปว่าการตัดสินนะครับในรูปแบบของคะแนนเนี่ยมันมีกี่รูปแบบคุณบิ๊กหน่อยการตัดสินเดี๋ยวพูดถึงคู่นี้นิดนึงที่เป็นประเด็นก็คือแล้วเราถึงมาถึงวันนี้เราก็ต้องอธิบายเรื่องวิธีการให้คะแนนกติกาการให้คะแนนของวันซึ่งเป็นเฉพาะของวันนะองค์กรแต่ละองค์กรไม่ว่าเป็นสถาบันมวยโลกอย่าง WBA WBC เขาก็มีกฎกติกามีหลักเกณฑ์การให้คะแนนรูปแบบการตัดสินของเขาเราพูดเฉพาะวันหลายคนพอผลการตัดสินออกมาอย่างเงี้ยหลายคนก็ตั้งแง่รวมไปถึงการให้คะแนนของมีกรรมการอยู่ท่านนึงก็คือเชนเบิร์นที่มียกนึงคือยก2ให้คะแนนเสมอ10 10 ต่อ 10 10ต่อ10มาพร้อมกับคำถามนะครับว่าไหนบอกว่าวันจะไม่ให้คะแนนเสมอวันจะต้องมีผลแพ้ชนะมีผลแค่แพ้กับชนะอย่างเดียวไม่มีคำว่าเสมอแล้วกรรมการให้คะแนนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรช่วยอธิบายหน่อยอ่ะเราไม่ได้เป็นตัวแทนวันนะแต่เราไปดูกติกาที่วันเขาเผยแพร่ทางแฟนเพจทางเว็บไซต์ของเขาอ่ะนะครับเรามาขยายความให้ฟังก็คือในการในกติกาการให้คะแนนของวันเนี่ยอย่างที่คุณบอมเรียนได้ทราบนะครับว่าเขาแบ่งการตัดสินออกเป็น3ประเภทก็คือชนะคะแนนโดยเอกฉันท์หรือว่า unanimous decision ก็คือกรรมการ3คนเนี่ยให้นักมวยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะทั้ง3เสียงแล้วก็ต่อมาคือ split decision ก็คือชนะไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์ในที่นี้ก็คือมีกรรมการอยู่1คนอาจจะให้นักมวยอีก1คนชนะหรือพูดง่ายๆก็คือชนะไปด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงมีชนะ2คนมีแพ้1คน2คนให้สมมุติว่า2คนแรกให้แดงชนะอีกคนนึงให้น้ําเงินชนะนะครับถ้ามีผลแพ้ชนะลักษณะเนี้ยกรรมการออกแต้มลักษณะเนี้ยถือว่าเป็น split decision หรือว่าชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันท์หรือง่ายๆคือ2ต่อ1เสียงนะครับแต่ถ้ากรณีที่หลายคนจะงงกับคําว่าไม่เอกฉันท์เนี่ยมันหมายรวมไปถึงยกตัวอย่างเช่นมวยคู่นี้เลยตะวันฉายกับโจเนี่ยมีกรรมการ2ท่านให้ตะวันฉายชนะอีกท่านนึงให้เสมออย่างนี้ถือว่าไม่เอกฉันท์ได้มั้ยแต่ว่าในศัพท์อย่างเป็นทางการนะครับถ้ากรรมการออกแต้มลักษณะเนี่ยอย่างที่คุณบอมเรียนให้ทราบก็คือเป็นการชนะด้วยเสียงข้างมากหรือที่เขาเรียกว่า majority decision นั่นหมายความว่าจะมีกรรมการอยู่คนนึงซึ่งออกแต้มเสมอนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในกรณีนี้ภาพรวมถือว่าหาตัวผู้ชนะได้ก็คือกรรมการ2คนแรกให้ทางตะวันฉายชนะยังไงตะวันฉายชนะแล้วนะครับสมมุติว่ากรรมการอีกคนนึงให้โจชนะก็จะเป็น split decision หรือว่าชนะแบบไม่เอกฉันท์ทันทีแต่ในกรณีนี้คือกรรมการท่านนึงก็คือโจเบิร์นใช่มั้ยฮะเชนเบิร์นของประธานโทษเชนเบิร์นของออสเตรเลียที่ให้เสมอ48ต่อ48เพราะฉะนั้นผลการตัดสินก็เลยออกมาเป็น majority decision นะครับทีนี้มาพร้อมกับคำถามก็คือที่แฟนมวยหลายคนสงสัยและคาใจไหนบอกว่า
วันไม่มีเสมอแล้วกรรมการออกเสมอได้ยังไงอันนี้วันไม่คำว่าวันไม่มีการตัดสินเสมอนี่คือผลการตัดสินนะครับผลการชูมือนี่แหละก็คือจะต้องชูมือผู้แพ้กับผู้ชนะไม่มีเสมอถ้ากรณีกรรมการออกเสมอซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปที่ผลการให้คะแนนของกรรมการสมมุติว่าถ้ามวยชกกันวันเนี่ยเขาจะชกกันไม่ว่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือว่า MMA หรือว่ามวยไทยจะชก3ยกหรือ5ยกเนี่ยนะครับถ้าชกเสร็จแล้วกรรมการเกิดให้เกิดให้คะแนนแล้วพอรวมคะแนนทั้ง3หรือ5ยกที่กำหนดการแข่งขันมาเนี่ยแล้วออกเสมอถ้ากรณีออกเสมอเสียงเดียวอีก2คนหาผู้ชนะได้ให้อีกฝ่ายนึงฝ่ายชนะก็อย่างก็มันก็จะตรงกับคู่ของโจกับตะวันฉายคือชนะไปแบบ majority decision แต่ถ้ามีกรรมการมากกว่า1คนเนี่ยให้คะแนนเสมอมาเมื่อไหร่ผลถ้าเป็นการตัดสินแบบมวยสากลหรือมวยไทยหรืออื่นๆนะถ้าสมมุติว่ากรรมการ2คนแรกให้เสมออีกคนนึงให้แดงหรือเงินชนะเนี่ยผลการตัดสินจะเป็น majority draw หรือว่าเสมอด้วยเสียงข้างมากซึ่งเป็นการตัดสินที่กีฬาการต่อสู้ส่วนใหญ่เขาใช้กันแต่วันไม่มีการตัดสินลักษณะนี้เขาต้องการให้การแข่งขันสนุกต้องหาตัวผู้แพ้ผู้ชนะให้ได้เพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่มีกรรมการให้เสมอมากกว่า1คนไม่ว่าจะเป็น2คนหรือ3คนถ้า3คนนี่ถือว่าเป็นเสมอเป็นเอกฉันท์เลยนะซึ่งกรรมการที่ให้เสมอ2คนตั้งแต่2คนขึ้นไปเนี่ยจะต้องหาผู้ชนะให้ได้นะครับสมมติว่าอย่างกรรมการเชนเบิร์นเนี่ยสมมติว่ากรรมการเชนเบิร์นกับมีอีกท่านนึงชื่ออะไรกรรมการสมมุติลิกกี้ซีเวลนะครับสมมุติว่าให้เสมอครับอีกคนนึงกรรมการฝรั่งเศสให้ทางตะวันฉายชนะไปแล้วผลการแข่งขันมันจะออกมาเป็นเสมอแล้วทีนี้ไม่ได้แล้วประกาศไม่ได้กรรมการลิกกี้ซีเวลกับกรรมการเชนเบิร์นเนี่ยจะต้องกลับไปตัดสินตัวเองใช้ดุลพินิจของตัวเองตัดสินว่าจะให้โจหรือว่าให้ตะวันฉายเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วพอได้ข้อสรุปแล้วปุ๊บให้ใครชนะแล้วก็จะนำไปสู่การประกาศผลการตัดสินอีกทีนึงย้อนกลับไปที่กรรมการฝรั่งเศสซึ่งให้ตะวันฉายชนะไปแล้วถ้าสมมติว่ากรรมการเชนเบิร์นกับกรรมการลิกกี้ซีเวลนั้นให้ตะวันฉายชนะเหมือนกันผลการตัดสินก็จะออกมาเป็นตะวันฉายชนะคะแนนเอกฉันท์หรือ unanimous decision แต่ถ้ากรรมการ2คนเนี่ยเกิดเห็นไม่ตรงกันอีกคนนึงให้โจชนะอีกคนนึงให้ตะวันฉายชนะเพราะงั้นเมื่อไปรวมกับกรรมการทั้งหมดทั้ง3คนเนี่ยก็จะกลายเป็นตะวันฉายชนะ2-1เสียงผลการแข่งขันที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็จะเป็น split decision หรือว่าชนะแบบไม่เอกฉันท์นะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันนะครับก็คือกรรมการของวันการตัดสินของวันนั้นถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าการสื่อสารระหว่างผู้ดูแล้วก็ทางวันอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งแฟนวันแฟนผู้ชมของวันแชมเปี้ยนชิพหรือวันเนี่ยที่เขาดูเนี่ยหลายท่านทราบดีนะครับแต่หลายท่านไม่ทราบก็เลยเอามาอธิบายสั้นตรงนี้เลยนะครับครับคือเรื่องของเกมการชกนะผมว่าเราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วล่ะว่าวันนั้นเนี่ยตะวันฉายกับโจต่อยกันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผลก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้มาพูดถึงปฏิกิริยาของแฟนมวยหลังจากที่ชกเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าวันนั้นเนี่ยตะวันฉายโดนโหค่อนข้างหนักมันผมว่ามันเหมือนโลกหมุนกลับอ่ะก่อนหน้านี้ตะวันฉายอ่ะถ้าพูดภาษาบ้านเราเขาเป็นโกลเด้นบอลของบ้านเรานะครับเป็นนักมวยที่เป็นดาวรุ่งนะครับมีฝีไม้ลายมือดีมีบุคลิกภาพมีอะไรทุกอย่างพร้อมที่จะเฉิดฉายแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชกเสร็จตะวันฉายชนะแต่กลับกลายว่ามันมีเสียงโห่มันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนยังไม่รู้จักโจต้องย้อนกลับไปการชกไฟแรกหรือก่อนหน้านั้นย้อนลึกไปอีกเนี่ยโจณัฐวุฒิคือใครเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยไม่รู้จักแต่หลังจากวันที่โจณัฐวุฒิชกกับตะวันฉายไฟแรกซึ่งเขามาแทนซุปเปอร์บอลนะครับเดิมทีตะวันฉายจะป้องกันตำแหน่งกับซุปเปอร์บอลแล้วซุปเปอร์บอลถอนไปก็เลยต้องนำมาโจณัฐวุฒิมาชกแทนในกติกาคีบ็อกซิ่ง3ยกแล้ววันนั้นโจชกภาพรวมนะภาพรวมก็คือโจชกได้แบบประทับใจแฟนมวยถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้แต่เขาพยายามที่คือเป็นรองทุกด้านน่ะภาษามวยบอกเป็นรองทุกประตูรูหน้าต่างนะครับแต่ว่าโจณัฐวุฒินั้นสู้ด้วยใจนักสู้ด้วยวิญญาณของนักมวยไทยซึ่งถือว่าถูกจริตคนไทยดูแล้วชอบนะครับถ้าใครไปดูเทปย้อนหลังนะครับวันนั้นน่ะผมดูนะผมกลับไปดูเทปอีกทีเนี่ยผมว่าคู่ขี้นะแล้วก็พูดตรงๆนะให้โจชนะก็ได้นะอันนี้หมายถึงไฟแรกที่ชกเนี่ยแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่อารมณ์ณขนาดนั้นคือคนไทยยังไม่รู้จักโจรู้จักแต่ตะวันฉายโจทำอะไรคนไทยก็ไม่เห็นขนาดที่ตะวันฉายซะอีก
ตะวันฉายนี่เป็นคนที่ออกอาวุธเน้นๆก็เหมือนไฟนี้เลยเห็นว่าตะวันฉายนั้นออกดักเตะซ้ายเนี่ยออกน้อยแต่ออกแม่นและคมแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงกว่าก็รูปเกมคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่ารูปเกมไฟแรกนั้นโจเป็นฝ่ายเดินมากกว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีอะไรต้องเสียนะครับเขาพยายามชกเต็มที่เนี่ยข้อดีของโจก็คือเขาถือว่าเขาเป็นนักมวยอาชีพของเขาคือชกมวยเพราะงั้นเขาต้องทำงานให้คุ้มกับค่าตัวที่ได้รับจ้างมานะครับก็คือชกให้สนุกถูกใจแฟนมวยแล้ววันนั้นโจแบบชกแบบไม่มีอะไรเสียเขาก็ชกลุยต่อยลุยออกอาวุธเป็นฝ่ายเดินมากกว่าตะวันฉายด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ภาพรวมออกมาเนี่ยถือว่าคู่ขี้สูสีแต่คนไม่เห็นโจทำเท่าไหร่คนไม่เชียร์แต่ขณะเดียวกันตะวันฉายเตะมาแต่ละทีเนี่ยเสียงเฮกระทั่งได้รับการชูมือผลการชกวันนั้นนะตะวันฉายได้รับการชูเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเอกฉันตะวันฉายคนนั้นปรบมือลั่นสนามตะวันฉายให้สัมภาษณ์แต่ละทีนี่คนเฮคนกรี๊ดคนปรบมือด้วยความชื่นชมยินดีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันโจเนี่ยหลังถึงแม้ว่าจะแพ้แต่แฟนมวยก็ให้กำลังใจนะถือว่าด้วยวัยขนาดนี้อายุ34ปีเจอกับน้องอายุ24ย่าง25ณขณะนั้นซึ่งกำลังแบบพีคสุดขีดกำลังแข็งแกร่งแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยนะครับโจสู้ได้แค่นี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่โจเนี่ยมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจริงๆในไฟต์ต่อมาซึ่งเขาชกกับลุคลิซซี่นักมวยชาวสหรัฐอเมริกาวันนั้นนี่แลกกันสนุกนะผมดูว่าโจเป็นรองด้วยซ้ำไปนะครับแต่ปรากฏว่าคนเอาใจช่วยโจแล้วคนเชียร์โจอย่างแบบทั้งเวทีเลยนะครับคือก็คล้ายๆกับโจกับตะวันฉายไฟแรกคือลิซซี่ทำเท่าไหร่คนไม่เห็นไงคนมัวแต่เอาใจช่วยโจลูกเกมต้องบอกว่าไม่ได้ปล้นไม่ได้อะไรไม่ได้ค้านสายตานะเป็นลูกเกมการแข่งขันที่คู่ขี้สูสีแต่โจนั้นแบบชกแล้วได้ใจออกอาวุธได้แต้มหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ชกแล้วได้ใจแฟนมวยอ่ะ3ยกที่ทำการแข่งขันกับโจลิซซี่เนี่ยถือว่าสร้างความประทับใจให้แฟนมวยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันเมื่อชกครบ3ยกโจนฝ่ายชนะคะแนนไปก็เป็นที่ถูกใจแล้วก็ประทับใจแฟนมวยแล้วหลังจากนั้นมีการทำประวัติเรื่องราวของโจนักวุฒิอย่างเป็นเรื่องเวลามีการสัมภาษณ์หลายคนได้ดูเทปการสัมภาษณ์ของได้ดูสกู๊ปชีวิตประวัติความเป็นมาของโจแล้วรวมถึงการให้สัมภาษณ์การลักษณะคำพูดคำจาของโจแล้วชอบนะครับนักมวยคนนี้นี่เป็นมวยที่เป็นคนที่ง่ายๆพูดจาตรงไปตรงมาดีรู้สึกบุคลิกน่าคบแบบเป็นคนซื่อๆตรงๆดีชอบแบบคนถูกจริตคนไทยว่างั้นเถอะซึ่งพอในเวลาต่อมาเนี่ยโจเริ่มมี FC ขึ้นมาแล้วพอทางวันเนี่ยจัดให้โจชิงแชมป์โลกกับตะวันฉายแก้มือกับตะวันฉายครั้งนี้เป็นการชิงแชมป์โลกของตะวันฉายในกติกามวยไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีกองเชียร์มี FC ของแฟนมวยเนี่ยที่ตามเชียร์ตามให้กำลังใจโจนี่มากนะครับทั้งขาจรขาประจำนะผมว่านะเพราะว่าอย่างที่สกู๊ปเนี่ยนะครับก่อนที่ทางที่โจจะต่อยกับตะวันฉายเนี่ยนะครับทางวันเขาก็มีการเก็บสกู๊ปกันมีการสัมภาษณ์มีการอะไรเนี่ยโจเขาแสดงความเป็นธรรมชาติของเขามันทำให้ FC เนี่ยเขาค่อยๆมากขึ้นอย่างคือผมว่าเจ้าตัวก็คงไม่รู้ตัวแหละนะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าวันนั้นทำไมตะวันฉายถึงโดนโหขนาดนั้นครับก็อาจเป็นตะวันฉายก็มีกองเชียร์นะแต่เป็นว่าเหมือนคนเอาใจช่วยโจไงเพราะว่าได้เห็นเรื่องราวชีวิตมาโอ้โหต้องผ่านความยากลำบากจากเคยเป็นเด็กเสิร์ฟเคยทำงานที่ได้รับเงินน้อยแล้วก็ครอบครัวมาจากฐานะที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนอะไรประมาณนี้แล้วก็สู้ชีวิตมาจนถึงขนาดนี้หลายคนเห็นประวัติชีวิตของโจแล้วก็เอาใจช่วยแล้วเอาใจเชียร์ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าถึงแม้ว่าจะพอจะเดาผลการแข่งขันคร่าวๆได้ว่าคงไม่น่าจะต้านตะวันฉายได้ความสดความแรงของตะวันฉายนะครับแต่ก็ขอให้กำลังใจโจแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ปรากฏว่าพอชกกันจริงนั้นดูไปดูมาในแฟนมวยในเวทีนะหรือกระทั่งแฟนมวยทางบ้านที่ดูอยู่หน้าจอทีวีก็ตามโจสู้ได้นี่แล้วก็สู้ได้ดีแล้วในเวทีพอเหมือนเราเอาใจเข้าไปเชียร์นักมวยคนหนึ่งคนใดแล้วเราก็ดูแต่การออกอาวุธเขาเหมือนเช่นกันย้อนกลับไปที่ตะวันฉายกับโจวันนั้นน่ะโจอ่ะเป็นฝ่ายเดินบุกเดินทำมากกว่าไฟล่าสุดได้ซ้ำไปไฟล่าสุดนี่ถ้าใครย้อนกลับไปดูเทปนะสองยกแรกนี่โจออกมาเน้นตั้งรับนะครับไม่ได้บุกแบบบ้าระห่ำเหมือนกับชกไฟแรกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนเชียร์แล้วก็ลูกทำของโจเนี่ยเมื่อเทียบกับตะวันฉายเนี่ยโจเป็นคนที่ออกอาวุธเยอะออกมีสปีดหมัดสปีดแข้งที่ค่อนข้างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็ว
จะเห็นได้จากการชกกับตะวันฉายไฟแรกหรือก็ลูคดิซซี่เนี่ยนะครับแล้วก็โจก็ใช้เทคนิควิธีการชกอย่างเงี้ยคือถอยทําแล้วก็พยายามหาจังหวะเข้ามาออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้คือตะวันฉายเป็นชุดขนาดที่ตะวันฉายเนี่ยอาจจะเครื่องร้อนช้าหรืออาจจะวางแผนมาอย่างนั้นนะครับก็คือในช่วง2ยกแรกเนี่ยตะวันฉายเป็นฝ่ายตั้งรับไม่เดินนะแท้ทั้งที่ตะวันฉายนั้นได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ได้เปรียบวัยได้เปรียบสภาพร่างกายแต่ก็เลือกที่จะฝ่ายตั้งรับแล้วก็ออกอาวุธน้อยกว่าต้องยอมรับว่าตะวันฉายอาวุธน้อยกว่าแต่ความหนักแรงความชัดเจนเนี่ยตะวันฉายมีมากกว่าแต่คนในเวทีไม่เห็นคนเห็นลูกทำของโจแล้วชอบแล้วก็อาจจะด้วยความที่เอาใจช่วยเอาใจเฮียโจอยู่แล้วก็เลยเห็นลูกทำของโจเนี่ยดูไปดูมากลายเป็นลูกชนะเลยแล้วก็มีอยู่ยกหนึ่งยกไหนยก3หรือยก4เนี่ยซึ่งรูปเกมคู่ขี้นะผมดูนะตัดโจไปได้จังหวะอยู่จังหวะนึงคือก่อนหมดยกสุดท้ายเนี่ยโจไปต่อยหมัดเข้าตาลูกนั้นไงแล้วก็จบเกมเลยยก3ใช่ไหมนะครับก็คือแล้วก็หมดยกไปทันทีซึ่งผมลองสมมติตัวเองเป็นกรรมการนะผมดูว่าดูตะวันฉายเลื่อมๆหน่อยแต่ถ้าจะหาตัวชนะนะบางทีการดูมวยมันก็ต้องมีลูกชนะเนี่ยแหละลูกนี้แหละคือลูกชนะของโจเลยเป็นผมให้คะแนนผมก็ต้องให้คะแนนโจชนะด้วยลูกนี้ลูกเดียวทั้งที่2นาทีเศษๆที่ผ่านมานั้นลูกเกมคู่ขี้แล้วดูโจอาจจะเป็นรองด้วยซ้ำไปเนี่ยโจมีลูกลักษณะนี้แล้วก็มีลูกทำให้คนเชียร์แล้วก็มีลูกคืดลูกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้ภาพรวมนั้นคนเลยมองว่าโจณัฐวุฒินั้นทำได้ดีกว่าก็เลยมีเสียงโห่ตะวันฉายพอครบยกไงพอครบแล้วยิ่งครบยกหลายคนที่พยายามบอกว่าก็อาจจะต้องดูมวยผสมผสานกันนะครับก็คือผมดูอยู่หน้าจอนะออกมายกสุดท้ายคือเราดูอารมณ์ในการดูถ่ายทอดสดบางทีการจดจำรายละเอียดอาจจะไม่มากพอเมื่อกลับมาดูเทปย้อนหลังอีกทีผมก็ดูแค่อาศัยจำเมาจำได้มั่งไม่ได้บ้างแต่ดูภาพรวมแล้วภาพรวมก็ดูว่าคู่ขี้แต่บอกไม่ได้ว่าคู่ขี้ในใครชนะนะครับเพราะมันก้ำกึ่งกันเหลือเกินแต่การชกในยกสุดท้ายเนี่ยนะครับโจออกมาตั้งรับเลยชกแบบภาษามวยแบบทรงชนะเลยชกทรงชนะแล้วก็ขนาดที่ตะวันฉายเป็นฝ่ายไล่ซึ่งถ้าเป็นมวยไทย5ยกเซียนมวยเขาดูอยู่ในเวทีเนี่ยเผลอๆโจเป็นต่อแล้วก็รอชูมือเลยด้วยซ้ำไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าแฟนมวยในเวทีเขาดูอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดูอยู่อันนี้ผมพยายามดูใน2มุมนะทั้งมุมทั้งคนดูกีฬาแล้วก็คนที่ดูในมุมของแฟนมวย5ยกนะครับดูว่าเอ้ยทรงนี้โจชนะนะแล้วก็เมื่อดูนัดถ่ายทอดสดณขณะนั้นนะแล้วก็ลูกเกมก็คู่ขี้แต่ตะวันฉายก็พยายามเร่งและทําได้ทําได้นะนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยออกมาคู่ขี้สูสีนะครับแต่ถามว่าครบยกเนี่ยณเวลานั้นให้ใครชนะนะครับผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่กรรมการแล้วแต่ดุลยพินิจของกรรมการผมคิดอย่างนี้คือกรรมการออกใครก็ได้กรรมการไม่ผิดนะกรรมการตัดสินได้เลยนะครับเพราะมวยคนดูอย่างผมหรือผมว่าเชื่อว่าคนดูส่วนใหญ่ก็ยังดูไม่ออกแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเวทีเขาดูกันยังไงนะครับเพราะงั้นเมื่อกรรมการตัดสินให้ตอนฉายฝ่ายชนะคะแนนผมก็เลยรู้สึกเฉยก็เป็นไปได้ก็ตัดสินได้ตรงข้ามกับแฟนมวยที่ตรงข้างกับแฟนของโจที่บอกพอโจแพ้แล้วก็แบบแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงโห่ออกมาจากทางจอทีวีไงมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคนเขาดูค้านสายตาเลยดูโจชนะเหรอแล้วยิ่งพอตะวันฉายมาให้สัมภาษณ์แล้วมีเสียงปรบมือให้โจเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนโจเดินลงเวทีแล้วก็จังหวะที่ตะวันฉายให้สัมภาษณ์แล้วตะวันฉายก็เหมือนนักมวยซึ่งที่ผ่านมาตะวันฉายได้รับเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดเสียงเฮมาตลอดไม่เคยอยู่ตกอยู่ในบรรยากาศลักษณะนี้ที่ชกมวยไปแล้วคนโห่ตัวเองไม่เคยมี FC คนไหนที่โห่ตะวันฉายมาก่อนตอนฉายก็อาจจะรู้สึกรับไม่ได้ไงไม่เคยอยู่ในบรรยากาศนี้ก็เลยรู้สึกเฟลก็เลยการให้สัมภาษณ์พอน้องเขาเจ้ากันเนี่ยอารมณ์ออกอารมณ์ลักษณะนั้นแล้วการให้สัมภาษณ์ก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถามอะไรก็หลายคนบอกก็ตอบคำถามอย่างนี้นะก็เข้าใจต้องเข้าใจอารมณ์น้องด้วยนะคือแบบผมทำอะไรผิดเนี่ยคือน้ำมวยก็คงชกเต็มที่อ่ะแต่พอเสียงตอบรับตอบกลับจากแฟนมวยที่ได้รับมากลายเป็นเสียงโห่เสียงส่งเสียงไม่พอใจอะไรประมาณนี้ตะวันฉายก็คงน้อยใจและเสียใจเหมือนคนสอบเหมือนคนเรียนดีมาตลอดแล้วไม่เคยสอบตกแล้วสอบตกมันก็รู้สึกผิดหวังอะไรประมาณนี้ตอนฉายก็คงจะมีอารมณ์เดียวกันเพราะงั้นการให้สัมภาษณ์ตะวันฉายก็เลยแบบถามคำตอบคำบางทีหลายคนก็ดูหงุดหงิดนะตะวันฉายทำไมน่าจะตอบให้เป็นเรื่องเวลาแต่ต้องเข้าใจอารมณ์น้องมันหน่อยว่าอารมณ์ตอนนั้นไม่อยากตอบจริงกับตะวันฉายก็เลยตอบ
อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันคือผมไม่อยากพูดอะไรมากผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยยิ่งตะวันฉายยิ่งตอบคนก็ยิ่งโห่เข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าความระอุความร้อนแรงกระแสโซมันเริ่มดาวลงแล้วนะครับเริ่มเดือดน้อยลงแล้วอะไรเงี้ยนะครับหลายคนก็เข้าใจเริ่มให้กำลังใจตะวันฉายเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆผมตกใจนะวันนั้นที่ตะวันฉายให้สัมภาษณ์อย่างนั้นคือบนเวทีจะมีใครมีมิชชิลสันมีโฆษกบนเวทีนะแล้วก็มีรามแฟงแล้วก็มีตะการคือมิชเขาก็พยายามบิ้วลมคือแบบเฮ้ยเป็นไงแบบมันเป็นไฟที่ตื่นเต้นนะพอแฟงแปลเสร็จปุ๊บเอาไมค์ไปต่อกันนิ่งเงียบคือแบบเหมือนจะพูดเหมือนเขาไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นแต่เขาอาจจะสะกดอารมณ์ไว้แต่ไม่พูดเขาก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรผมไม่มีอะไรจะพูดอันนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นผมนะวันนั้นค่อนข้างตกใจเพราะว่าคือทุกคนบนเวทีผมว่าน่าจะตกใจนะครับแฟนเขาก็ชะงักเหมือนกันนะต้องถือว่าแก้ปัญหาได้ดีมากเขาก็ไปแปลพยายามแปลให้เป็นภาษาที่มันค่อนข้างที่จะสละสลวยให้กับมิชฟังแล้วก็ตะวันฉายก็พูดดิบอกว่าถ้าผมทำให้ใครผิดหวังผมขอโทษผมเป็นลูกผู้ชายพอคือคำนี้รู้เลยว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่ามันอาจจะคือณอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยการอาจจะพูดได้แค่นี้แล้วก็ระดับบรรยากาศมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ตรงข้ามกับโจไงคือชั่วโมงนั้นเนี่ยตะวันฉายทำอะไรก็ดูผิดไปหมดนะครับถึงแม้ว่าจะหลายอย่างจะทำถูกขนาดเดียวกันโจทุกอากัปกิริยาของโจเนี่ยขนาดปรบมือให้ตะวันฉายนะเดินไปแสดงความยินดีกับตะวันฉายคนยังชอบคนยังชื่นชมเลยกลายเป็นว่าชื่นชมโจว่ามีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็แต่โจก็ไม่ได้สัมภาษณ์บนเวทีใช่ไหมครับวันนั้นไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าคนก็ย้อนกลับมานึกถึงคำให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นไฟก่อนๆนะครับมองไปถึงอาจจะเรื่องวุฒิภาวะด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นอารมณ์ของน้องตอนนั้นก็ต้องเข้าใจตะวันฉายหน่อยนะครับก็คือหลายคนเลยดูโจเป็นพระเอกไปเลยนะครับเลยดูโจเป็นผู้ชนะในสายตาแฟนมวยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมานิดนึงเรื่องของการให้คะแนนนะครับก็อย่างที่รู้แหละมันอาจจะมีคนถูกใจนะครับอาจจะมีคนไม่ค่อยถูกใจมันเคยมีหรือเปล่านะครับของวันเนี่ยที่มันเคยมีการให้คะแนนแบบไม่เคยถูกใจคนดูสักเท่าไหร่มีคู่ไหนคุณพี่ลองพอจำได้ปะมันก็เยอะนะจริงๆแล้วมีนะมีเยอะแต่คนไม่จำไงถูกแล้วคนรับได้มันแค่เป็นทอล์กก็ไปเดินทางไปแค่ปั๊บเดียวแค่คืนเดียวมันก็ลืมแต่ว่าเผอิญว่าคู่นี้เนี่ยมันเป็นคู่ที่คนให้ความสนใจมันก็เลยอาจจะมีการพูดคุยถึงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยนะครับเรื่องของหมัดมวยเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันใช้สายตาในการต่อในการดูนะครับกรรมการมีทั้งหมด3คนนะครับเขานั่งกัน3มุมมันเห็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าจะไปว่ากรรมการเลยมันก็อาจจะดูเป็นการให้ร้ายนิดนึงมันแล้วแต่อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการนะครับแต่ว่าที่มันกระทบหนักก็คือตะวันฉายกลับกลายเป็นว่าคนไปลุมด่าตะวันฉายเยอะมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ตะวันฉายเองก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็คือเหมือนได้ระบายบนเวทีแล้วคำให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะพอลงมาก็เริ่มเย็นลงแล้วก็เริ่มตะวันฉายเป็นคนที่ดีอย่างนึงก็คือไม่ตอบโต้ไม่สนใจโซเชียลคือใครจะว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครว่าก่อนหน้านั้นนะมีแต่เสียงชมเสียงเชียร์มาตลอดนะครับแต่เจอเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็เชื่อผมเห็นว่าจนถึงณวินาทีนี้ขณะที่เราพูดคุยอยู่ณขณะนี้ตะวันฉายก็ยังเลือกที่จะนิ่งนะซึ่งก็เป็นผมว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะอยู่เฉยๆเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนรอบข้างบ้างที่แสดงเห็นอาจจะด้วยความหวังดีปกป้องแต่ทีนี้ว่าคนแบบคนมันไม่ใช่คนมันไม่ชอบอะไรไปแล้วไงนะครับก็คือคนปักใจแล้วว่าโจชนะมันก็เลยกลายเป็นเถียงกันทั้งที่นักมวยทั้งโจแล้วก็โจณัฐวุฒิตะวันฉายเขาเป็นพี่น้องกันรุ่นพี่รุ่นน้องกันพอลงมาก็ทักทายปราศัยอะไรกันปกตินะครับก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วอย่างกรรมการเนี่ยจริงๆนะเนี่ยมันพอจะมีวิธีไหนที่มันจะทำให้การตัดสินมวยเนี่ยมันถูกใจมันเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยก็คงเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าแหมมันก็พูดเรื่องนี้มันก็พูดยากนะเรื่องการใช้คนตัดสินเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาโลกแตกจริง
กีฬาฟุตบอลกรรมการฟีฟ่าก็ยังตัดสินผิดพลาดไลน์แมนก็ยังยกธงผิดพลาดอยู่บ่อยๆถ้าไม่มี VAR หลายคนบอกว่าจะนำ VAR มาใช้ในวงการมวยผมว่ามันจะทำให้เสน่ห์ในการชมมวยมันลดน้อยหายลงไปเยอะเลยนะครับผมว่าให้มันอยู่ลักษณะนี้แต่ก็ต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ใช่ต้องแยกให้ออกนะครับว่ากรรมการตัดสินไม่ตรงกับใจผิดพลาดหรือว่าตัดสินแบบมีอามิสสินจ้างหรือว่ามีเจตนาไม่ดีในผลการตัดสินต้องแยกให้ออกแต่ผมดูว่าอันนี้ต้องให้เกียรติกรรมการนะให้ถือว่าเป็นดุลพินิจของกรรมการถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจเราถึงแม้ว่าสมมติถ้าผมเชียร์โจณัฐวุฒิอยู่นะแล้วกรรมการให้ตะวันฉายชนะเนี่ยโอเคกรรมการตัดสินไม่ถูกใจผมแต่ก็ต้องให้เกียรติกรรมการเพราะว่าเขาได้รับมอบหมายให้เป็นคนทำหน้าที่แล้วแล้วก็ผลการแข่งขันเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่รับได้นะครับไม่ใช่ว่ามันปล้นอ่ะคือคำว่าปล้นชัยชนะกับค้านสายตาหรือว่ามันคู่ขี้สูสีเนี่ยมันต่างกันเยอะนะนะครับก็ต้องพยายามแยกให้ออกนะก็อยู่ที่เราด้วยเพราะงั้นในเรื่องของการให้คนเป็นผู้ตัดสินเนี่ยอย่างกรรมการมวยผมเห็นดีด้วยคือหลายคนเสนอแนะว่าลองให้กรรมการแบบมวยสากลสมัครเล่นดูไหมคือกรรมการกดแต้มผมว่ามันจะเละเทะมันจะพังมันจะเละเทะเข้าไปใหญ่นะนี่มุมมองผมนะนะถ้าเป็นมุมผมนะจริงๆนะกรรมการให้คะแนนเนี่ยนะครับพอให้คะแนนเสร็จปุ๊บควรจะมีคอมเมนต์ปุ๊บเขียนมาเลยว่าให้คนนี้เพราะอะไรหรือถ้าจะให้ละเอียดนะครับคอมเมนต์มาเลยว่ายกนี้ให้ใครชนะตรงไหนอะไรยังไงพอมันมีปัญหาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเอาคอมเมนต์นั้นมาแชร์ว่าเออมันอย่างนั้นอย่างนี้หรือถ้ามันแบบพูดคุยกันเยอะให้กรรมการคนนั้นมาตอบเลยที่จริงควรจะมีคอมเมนต์ผมว่านะให้แดนชนะเท่านั้นเท่านี้เพราะอะไรเพราะลูกไหนยกไหนอะไรยังไงมันจะได้จบอย่างน้อยมันจะได้มีเป็นหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าเอ้ยมันมีคอมเมนต์อย่างนี้นะไม่ใช่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติกรรมการเชนเบิร์นเนี่ยให้เสมอเนี่ยจริงๆอ่ะเชนเบิร์นเนี่ยควรที่ต้องทำคอมเมนต์เข้าที่องค์กรซึ่งมันมีหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ว่าทำไมยก2ถึงออกให้ออก10ประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าทางวันเขาใช้วิธีให้ทีมงานนั้นเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมันมีซึ่งมันมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นออกจากมันมีการสื่อสารออกมาแต่ที่จริงมันมีเขาจะมีคอมเมนต์ว่าพอ10แล้วปุ๊บแล้วถ้าจะต้องหาตัวผู้ชนะจริงๆเนี่ยให้ใครเพราะอะไรมันมีเวทีมวยไทย5ยกเนี่ยนะครับก็คืออาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าบางทีการปฏิบัติหน้าที่นะเวลาเรียลไทม์อ่ะบางทีอาจจะมีเวลาไปช็อตโน้ตอะไรพวกนี้นะอาจจะหลังจากนั้นอาจจะกรรมการถ้าสมมติมีปัญหาปุ๊บกรรมการต้องเตรียมข้อมูลแล้วว่าเดี๋ยวมีฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยถ้าเขาถามว่าคุณให้คะแนนเนี้ยคุณอธิบายแต่ละยกได้ไหมกรรมการแต่ละคนต้องหาคำตอบต้องเตรียมข้อมูลเตรียมคำตอบไว้ตอบคำถามแฟนมวยให้ได้ลักษณะนี้ปัจจุบันนี้มันไม่มีอย่างเงี้ยคือถามไปอ่ะทำไมคนนี้ถึงชนะกรรมการคนนี้ชนะเพราะอะไรเงียบทุกอย่างมันก็เป็นขึ้นกันทั้งฝั่งไปหรือผมมองว่ากรรมการหรือทีมงานเองก็ตามก็ดูว่าผลการตัดสินก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยเครือบแคลงใจอะไรเท่าไหร่มันควรจะมีจริงมันควรจะทําให้เป็นมาตรฐานให้มันเคลียร์กับทุกฝ่ายทีนี้ผมอธิบายนะคุณจะเข้าใจไม่เข้าใจนั่นอีกเรื่องแล้วเป็นเรื่องของคุณแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการนําเสนอไว้นะครับนะครับก็ดีผมจะได้แบบบางทีก็ต้องยอมรับนะครับว่าในกีฬาการต่อสู้อ่ะจุดกําเนิดมาจากมวยสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยแล้วก็เอาไปแปลก็ไปก๊อปปี้เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องดีมีกติกาหลักนะครับวันเองก็ตามแต่วันต้องการทำให้เป็นเอกลักษณ์เพียงแต่ว่าเอากติกาหลักก็คือมาจากมวยสากลมาปรับจูนให้เข้ากับลักษณะการจัดการในงานของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องผลการตัดสินถ้าในแต่ละองค์กรแต่ละสถาบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนดูเขาต้องงงแน่เราไม่โทษคนดูไม่โทษผู้ชมนะครับในเมื่อคนดูไม่เข้าใจเป็นหน้าที่ขององค์กรการต่อกีฬาการต่อสู้เหล่านั้นต้องอธิบายให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบจะได้หายคาใจจะได้กระจ่างกันทุกฝ่ายนะครับพูดถึงไฟ3ของตะวันฉายกับโจเนี่ยนะครับเท่าที่ได้ฟังข่าวมานะครับเห็นคุณชาตรีบอกว่าอาจจะไปจัดรีแมตช์กันที่แอตแลนต้าที่อเมริกาช่วงปลายปีมันยังมีความน่าดูหรือเปล่าหรือว่ายังไงดีเราควรจะได้เห็นตะวันฉายโจไฟ3มั้ยหรือว่าเราควรจะได้เห็นตะวันฉายหรือโจแยกกันไปชกอีกสักคนละแมตช์2แมตช์ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันมันยังไงดีลองตัดอคติเรื่องนี้ออกไปเรื่องที่ว่าชกยังไงตะวันฉายก็ต้องชนะนะครับพยายามมองไม่รู้จะทำได้ป่ะนะครับพยายามมองให้เป็นกีฬา
นะครับแล้วว่ามวยคู่นี้มันก็แพ้ชนะกันได้นะครับแล้วก็มวยชกกันต้องยอมรับว่าทั้ง2ไฟนั้นชกกันคู่ขี้สูสีจริงๆก็สมควรที่จะมีรีแมตช์ไฟที่3เพียงแต่ว่าเอามาพูดในบรรยากาศตอนนี้คนกำลังอารมณ์กำลังขึ้นไงกำลังแบบโอ้ชกอย่างนี้อย่าไปจัดเลยคุณล็อกผลไว้นี่ถึงขนาดนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามองในมุมของอย่างที่ว่าเนี่ยมองมาดูในเรื่องของกีฬาเนี่ยมันชกรีแมตช์ไฟ3เปิดศึกไตรภาคกันได้เลยแล้วยิ่งคุณชาตรีเหมือนอาจจะโดยบังเอิญนะผมว่าน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าที่จริงแล้วแกกำหนดจัดรายการวัน170เนี่ยในวันที่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยวันที่8น่าตรงกับเวลาบ้านเราเช้าวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับที่เมืองแอตแลนต้ารัฐจอร์เจียนะครับที่สนามกีฬาเย่าของทีมบาสเกตบอลนะครับของแอตแลนต้าฮอคส์นะครับจุคนได้ 20,000 กว่าคนสนามใหญ่เลยนะนะครับแล้วเผอิญว่าตอนนี้แกยังไม่ออกคู่มวยเพราะแกยังนึกไม่ออกว่าจะเอาใครไปต่อยซึ่งแน่นอนว่าแกพยายามที่จะผลักดันซึ่งนักมวยแถวหน้าของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยน่าจะที่ไม่มีรายการที่โคโลราโดในเดือนกันยายนจะจัดที่โคโลราโดก่อนนะครับอันนั้นเค้าฟอร์มคู่มวยไว้แล้วทีเนี้ยใครที่ไม่มีรายการที่โคโลราโดอาจจะได้ไปลงที่แอตแลนต้าซึ่งก็ถ้าคาดเดานะถ้าผมคาดเดาก็น่าจะมีตะวันฉายเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็อาจจะมีรถถังนะครับติดเมืองนนท์ซึ่งเป็นจุดขายเราอาจจะได้เห็นรถถังทาเครุในรายการวันนั้นนะครับแล้วเนี่ยตะวันฉายคือเขาต้องการนำตะวันฉายไปเผยแพร่มวยไทยอยู่แล้วแล้วก็เผอิญว่าโจนัทวุฒิเนี่ยบ้านเขาอยู่แอตแลนต้าพอดีนะครับแล้วพอมีสื่อมวลชนเอาเรื่องนี้ไปถามโจนัทวุฒิบอกว่าถ้าบอสชาตรีคุณชาตรีเนี่ยจะจัดโจแก้มือกับตะวันฉายอีกครั้งที่แอตแลนต้าโจว่ายังไงโจบอกยินดีเลยผมชอบเลยผมอยากให้ถ้าจัดได้จริงนะผมพร้อมที่จะชกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือโจเขาไปเปิดยิมไปอยู่กับคุณพลชอรสชัยเขาไปสอนมวยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเขาแล้วก็เขาขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยที่นั่นอ่ะมีแฟนมวยสหรัฐรู้จักเขาพอสมควรโจก็ถึงขนาดเขากล้าการันตีเลยว่าถ้าออกรายการแต่เนิ่นๆนะเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทแล้วก็เดี๋ยวช่วยเนี่ยผมมีอะไรนะเดี๋ยวช่วยขายตั๋วให้ช่วยขายตั๋วให้ถ้าขายไม่ได้เดี๋ยวผมซื้อเองแต่ยังไม่ต้องไงเพราะว่าไอ้ที่ Impact นี่ก็ตั๋วโซลเอาท์นะคนดูหมื่นกว่าคนเลยนะที่ Impact Arena นี่ความจุประมาณ 12,000 นะแต่ว่าดูบรรยากาศที่เห็นมาแล้วเนี่ยอาจจะมีพื้นที่ว่างบ้างก็คือพื้นที่ในมุมมองที่หลายคนบอกอาจเห็นอัศจรรย์โล่งหลายคนบอกว่าอ่ะไหนบอกเวทีตั๋วโซลเอาท์ทำไมเวทีไม่เต็มก็คือมุมนั้นน่ะมันเป็นมุมที่มันดูมันเห็นมุมมองการรับชมมันเป็นจุดอับเป็นจุดอับเพราะตรงนั้นไม่ว่าจะจัดคอนเสิร์ตจัดมหกรรมอะไรต่างๆนานามันจะมีอยู่มุมนึงซึ่งเขาจะปิดไว้เพราะว่าเปิดไปก็ไม่มีคนดูเพราะเห็นไม่ชัดอะไรลักษณะนี้การลักษณะแต่ว่าภาพรวมเท่าที่เขาแพนภาพมาให้ดูนะคนเต็มเวทีนะรายการโจกับตะวันฉายล่าสุดที่ Impact เนี่ยถ้าไปจัดที่แอตแลนต้าเนี่ยนะครับที่สนามซึ่งมีความจุประมาณ 20,000 คนได้เนี่ยอาจจะไม่เต็มนะแต่ถ้าเต็มถือเป็นความโชคดีของชาตรีเลยแต่ถ้าผมการันตีว่าน่าจะมีคนดูหลักหมื่นนะแล้วก็วางคู่ดีๆอย่างมีโจซึ่งเป็นถือว่าเป็นคนบุคคลสำคัญในกีฬาการต่อสู้ของเมืองแอตแลนต้ารัฐจอร์เจียนะครับและอาจจะผมเชื่อคุณชาตรีจะต้องประกบคู่ MMA ที่แฟนมวยอเมริการู้จักอีกหลายๆคู่ผสมผสานเข้าไปทั้ง MMA ทั้งคิกบ็อกซิ่งแล้วก็แฝงด้วยมวยไทยเอาไปเผยแพร่น่าจะเป็นรายการที่น่าดูส่งท้ายปีแล้วถามว่าโจนัทวุฒิการที่ได้ขึ้นชกรายการใหญ่รายการสำคัญแล้วขึ้นชกที่แอตแลนต้าจอร์เจียซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของตัวเองเนี่ยถามว่านักมวยจะปฏิเสธเหรอเป็นผมนี่ให้ชกฟรีผมก็ชกนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิกค่าตัวทีหลังนะครับประมาณนี้เป็นรายการใหญ่ที่หลายคนต้องชกกับปฏิเสธไม่ได้เพราะงั้นก็มีความเป็นไปได้นะถ้าคุณชาตรีจะจัดรีแมตช์ไฟนี้แล้วก็ผมว่าลองลืมไฟที่ผ่านมาไปแล้วก็ลองดูถ้ามีการจัดจริงนะผมว่าไฟที่3เนี่ยน่าจะทั้งคู่น่าจะชกกันสนุกเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นไฟหน้าเลยหรือเปล่าหรือว่าตะวันฉายควรจะมีสักแมตช์นึงโจควรจะมีอีกสักแมตช์ระยะเวลาหลังจากนี้จากพี่กามิถุนายนถึงพี่กายนกี่เดือนล่ะ5เดือน5เดือนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดทั้งคู่เทียบฟอร์มกันอันนี้นี่ผมเดานะเพราะว่าถ้าทิ้งช่วงไว้เนี่ย5เดือนมันก็นานเกินไปก็ระหว่างนี้นี่อาจจะหรือไม่แน่นะระยะมันได้พอดีกันยายนที่โคโลราโดเนี่ยนะครับ
ถ้าจะนำทั้งคู่ไปจัดชกเพื่อเทียบฟอร์มกันก็มีความเป็นไปได้แล้วเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปนะครับอย่างน้อยคนอเมริกันได้เห็นฟอร์มของทั้งคู่แล้วได้รู้จักตะวันฉายต้องยอมรับนะครับว่าตะวันฉายอาจจะดังในบ้านเราก็จริงอาจจะดังในทวีปเอเชียแต่ในอเมริกานั้นชื่อเสียงเป็นรองโจนัทวุฒินะครับต้องยอมรับอย่างนี้โจนัทวุฒิมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วถ้าเขาได้ไปชกกับคู่ต่อสู้อาจจะคลัดมาหน่อยก็ต้องให้วันเขาคัดเลือกคู่ต่อสู้เองนะว่าจะชกกับใครอะไรอย่างไรนะครับถ้าทั้งคู่เกิดโชว์ฟอร์มดีขึ้นมาแล้วคนดูที่นั่นเขาเกิดประทับใจเนี่ยมันก็จะส่งผลสืบเนื่องไปถึงรายการใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนก็นี่ไม่ใช่สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แบบ WWE นะครับแต่มันสามารถที่จะวางโปรแกรมคร่าวๆหรือว่าวางพล็อตคร่าวๆอย่าถือว่าเป็นพล็อตเรื่องเลยเพราะมวยเป็นกีฬาที่มันกำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้อะหลายคนบอกว่าล็อกผลไว้แต่ถามว่าถ้าเกิดโจนัทวุฒิต่อยโป้งป้างตะวันฉายล่วงแพ้น็อกไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนก็จะไม่พูดอย่างนี้กระแสดราม่าก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นมวยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้แล้วก็ระบุเวลาไม่ได้ว่าจะจบเร็วจบช้านะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสนะครับก็ผมเชื่อว่าลองเปิดใจดูตะวันฉายเจอกับโจอีกครั้งเนี่ยนะครับต้องสนุกแล้วก็ได้ชกในรายการสำคัญถือว่าหนึ่งเป็นการเผยแพร่มวยไทยแล้วก็เป็นเกียรติประวัติกันทั้งมวยด้วยได้ชกรายการใหญ่แล้วก็มีคนคราวเนี่ยคนทั่วโลกได้ดูกันจริงๆจังๆล่ะนะครับครับคืออยากจะบอกงี้ว่าตอนนี้เนี่ยคือสรุปนะคือประเด็นตอนนี้เนี่ยมันก็คือมีกองเชียร์อยู่2ฝ่ายนะครับกองเชียร์ของโจกองเชียร์ของตะวันฉายนะครับต่างคนต่างก็บอกว่านักมวยของตัวเองชนะคือจริงๆแล้วบอกคืออยากจะบอกงี้ว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นสีสันนะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเลยเถิดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทั้ง2ฝ่ายกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคือกลับมาดูอีกกลับมาดูหน่อยครับว่ามันเป็นกีฬามันเป็นกีฬาที่เราควรจะสนุกกับมันไม่ควรที่จะซีเรียสกับมันก่อนที่จะจบนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับวันนั้นเนี่ยจริงๆนะครับมีนักมวยไทยคนนึงที่เข้ามาต่อยในรายการวัน167นะครับแต่ว่าถูกกระแสเนี่ยกลบไปชนิดที่แบบมิดจริงๆเลยก็คือสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องนะครับซึ่งวันนั้นเอาชนะมาซากิโนอิรินะครับนักมวยชื่อดังชาวญี่ปุ่นมาด้วยนะครับเป็นไงบ้างคุณพี่เนาะโอ้มาซากิโนอิรินี่มวยมีชาติตระกูลเลยนะครับอดีตแชมป์ K1 นะครับแต่ว่าตามข่าวนะตามข่าวบอกว่าถึงขนาดยอมสละเข็มขัดแชมป์ K1 เพื่อมาชกกับสิทธิชัยโดยเฉพาะนะครับเพื่อมาชกกับวันแชมเปี้ยนโดยเฉพาะปรากฏว่าสิทธิชัยอย่างที่คุณบอมเรียนให้ทราบโดนกลบซ้อนกลบเลยนะครับกลบแรกกลบรถถังเนี่ยนะครับกลบ2ก็กลบโจของเราเนี่ยตอนฉายเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ไม่คิดว่าศรีชัยจะศรีชัยเนี่ยเป็นมวยที่เก่งนะเป็นแชมป์โลกกอรี่คนแรกของเมืองไทยแล้วช่วงที่พีคๆช่วงที่เขาไปต่อยกอรี่ไฟแรกแล้วก็ช่วงที่เขาได้ตำแหน่งแชมป์กอรี่อ่ะนะครับช่วงนั้นศรีชัยเป็นมวยที่โอ้โหช่วงพีคเขาที่เก่งมากเป็นมวยที่ฝรั่งชื่นชมว่าเป็นมวยที่ใช้แข้งได้แบบออกแข้งได้อย่างเนียนตาและมีประสิทธิภาพแต่พอมาชกวันอาจจะด้วยวัยด้วยการกรำศึกมานานก็มีแพ้บ้างแล้วก็บางไฟก็ชกไม่ได้เข้าตาแฟนมวยเท่าไหร่หลายคนก็เลยอาจจะมองข้ามแต่ปรากฏว่าไฟล่าสุดที่ชกกับมาซากิโนอิริเนี่ยศรีชัยนั้นเรียกว่าใกล้จะกลับมาคืนฟอร์มใกล้เคียงกับฟอร์มพีคของตัวเองนะครับคือชกดีหลายคนชมว่าชกดีเลยนะแล้วก็เอาชนะโนอิริไปอย่างเรียกว่าใสสะอาดนะครับปราศจากข้อสงสัยทั้งที่ก่อนหน้าการชกเนี่ยมีบางคนนะครับคาดเดากันว่ามวยคู่นี้ไม่รู้ใครสร้างใครนะครับมวยคู่นี้หลายคนมองว่าการที่วันกล้าลงทุนจ้างเซ็นสัญญานำเอาโนอิริมาชกในสังกัดเนี่ยนะครับด้วยจำนวนเงินมูลค่าพอสมควรถือว่าเยอะมากนะครับก็ต้องคาดหวังเกี่ยวกับตัวซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นรายนี้พอสมควรเพราะงั้นการเจอกับศรีชัยหลายคนมองอ่านขาดเลยนะว่าจัดเอาศรีชัยมาชกเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มบารมีมวยให้กับโนอิริเพื่อที่จะขึ้นชั้นไปเจอกับซูเปอร์สตาร์ของวันไม่ว่าจะเป็นชิงกิราซอฟในสายคิกบ็อกซิ่งหรือซูเปอร์บอลซึ่งเป็นแชมป์เฉพาะการของคิกบ็อกซิ่งณขณะนี้หรือจะเบนเข็มมาเจอตะวันฉายก็โอเคเลยเพราะว่าตะวันฉายก็อยู่ในช่วงของการขาดคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏว่าศรีชัยเอาชนะโนอิริแบบอย่างที่ว่าเนี่ย
เหนือชั้นกลายเป็นว่ากลับมายืนแถวหน้าได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นมวยที่น่าสนใจและน่าติดตามเลยทีเดียวนะครับครับท้ายสุดนะครับก็ไม่ว่าไฟของตะวันฉายกับโจนะครับถ้าตามกำหนดแล้วเนี่ยมันจะมีขึ้นปลายปีซึ่งมันอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของวงการมวยที่แฟนมวยเนี่ยให้ความสนใจมวยของคู่นี้มากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันมีกระแสนะครับคือทั้งในแง่บวกแง่ลบนะครับก็มันก็ทำให้เห็นว่ามวยไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคนไทยคงจะช่วยกันสนับสนุนนักกีฬาของไทยนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับก็วันนี้รายการเมนแซนท็อปิกนะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหน้าถ้ามีประเด็นอะไรใหม่ๆวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ